นที่เขาอยู่ในวงการปาล์มมืออาชีพที่บริษัทใหญ่ๆที่เขาทำปาล์มแบบคุณภาพกันอยู่นะเขาก็เป็นห่วงเกษตรกรเนี่ยแหละนะว่าชาวบ้านที่นิยมหันมาปลูกปาล์มก็กลัวว่าชาวบ้านที่ไปซื้อเมล็ดพันธุ์ปาล์มนะจะได้ปาล์มที่ด้อยคุณภาพเพราะการเลือกสายพันธุ์ปาล์มนี่มันเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งเลยมันเหมือนกับเราใส่เสื้อถ้าเราใส่เสื้อครั้งแรกเราปิดกระดุมผิดนะก็คือเม็ดต่อไปมันก็ผิดตลอดเอาครับมาวันนี้เราก็จะมาทำคลิปคุยกันความรู้เกี่ยวกับเรื่องปาล์มกันอีกสักตอนนะครับจริงๆเรื่องที่จะพูดวันนี้เป็นเรื่องที่ผมว่ามีความสำคัญเป็นระดับต้นๆและสำคัญมากเลยก็มีน้องที่เขาเคยมาดูคลิปเขาก็เคยพูดบอกว่าให้ผมช่วยทำไอ้เรื่องปัญหาเกี่ยวกับกล้าปาล์มซึ่งปัจจุบันนี้มีปัญหาเกี่ยวกับกล้าปาล์มไม่มีคุณภาพในตลาดออกมาขายกันเยอะมากวันนั้นก็ตอบเข้าไปบอกว่าเราก็ไม่ค่อยมีความรู้และคนมีความรู้ก็ทำไปแล้วนะเราก็ฟังจากเขามาตอนหลังนี้ปัญหาที่ยังมีขายกล้าปาล์มที่มีคุณภาพมีอยู่ทุกวันนี้นะไอเราก็เคยทำคลิปเกี่ยวกับการคัดเลือกสายพันธุ์ปาล์มตอนที่4-10อ่ะขอให้ใครที่อยากรู้เรื่องก็ลองไปดูนั่นอีกสักตอนหนึ่งตอนที่4-10ก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีคนเข้ามาดูก็30,000คนแล้วซึ่งในความเห็นผมถือว่าเป็นสำคัญที่สุดนะครับเพราะการเลือกสายพันธุ์ปาล์มนี่มันเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งเลยมันเหมือนกับเราใส่เสื้อถ้าเราใส่เสื้อครั้งแรกเราปิดกระดุมผิดนะก็คือเม็ดต่อไปมันก็ผิดตลอดวิธีการผิดตลอดพวกก็หมายความว่ามันก็คือผิดพลาดหมายความว่าผิดพลาดในความหมายว่าผิดพลาดการทำงานเราผิดพลาดการเลือกพันธุ์ปาล์มที่เราไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้คิดว่าปาล์มที่ไหนเราก็เอามาปลูกได้ถ้าเกิดเราได้ทันที่ว่าไม่มีคุณภาพนั่นก็คือผิดเพราะว่าเราต้องมา ลงทุนลงแรงและก็ต้องดูแลปาล์มที่เราปลูกไปอีกประมาณ25 ปีเป็นอย่างน้อยซึ่งถ้าเราได้ชนิดมันไม่ดีผลผลิตที่มันจะให้บางทีมันได้อาจจะไม่ถึง 50% ด้วยซ้ำเพราะผมฟังข้อมูลมาจากผู้รู้ที่เขาบอกถ้าเราได้ผลปาล์มที่ด้อยคุณภาพนะบางทีเปอร์เซ็นต์น้ำมันนี่มันลดไปตั้ง 35% ทีนี้ถ้าเปอร์เซ็นต์น้ำมันมันลดก็คือน้ำหนักปาล์มมันก็ต้องลดและนี้ถ้าเราได้ปันปาล์มไม่ดีบางทีใน1แปลงที่เราปลูกนะเราแยกมาเป็นได้ปันปาล์มที่ว่ามีคุณภาพด้อยคือติดไปพันข้อมันสัก 25% ปิดไปทางพันแม่มันประมาณสัก 25% เหลือ 50% น่ะที่เราเป็นปาล์มที่ว่า น่าจะให้ผลผลิตดีซึ่งถ้าดูสัดส่วนตรงนี้แล้วก็เหมือนกับเราเสียประโยชน์ไปประมาณ 50% นี่เรื่องนี้เรื่องจริงเพราะว่าถ้าเราไปได้ชนิดปันปาล์มมาแบบไม่ได้มาตรฐานนะพอเราไปปลูกพอหลังจากที่ว่าปาล์มมันโตหลัง3ปีแล้วอ่ะมันจะเริ่ม ให้เราเห็นที่บางคนอาจจะประสบปัญหาอยู่ทุกวันนี้ว่าทำไมปาล์มเราไม่ดกหรือทำไมปาล์มเราทลายมันเล็กเม็ดมันรีบหรือว่าทำไมปาล์มเรามันมีปัญหาใบแห้งคางแห้งหรือว่าอะไรตอนนี้อะไรมันมีปัญหาเยอะแยะซึ่งสาเหตุหนึ่งมันมาก็
จาก ต้นกล้าปาล์มที่เราได้มาไม่มีคุณภาพเพราะนั้นประเด็นนี้ผมถือว่าสำคัญแต่หลายคนอาจจะไม่มองประเด็นนี้นะจะไปมองจะสนใจแต่ว่าปันปาล์มชนิดไหนดีก็ถามกันอยู่ว่าจะปลูกพันธุ์ปาล์มอะไรที่ว่าดีก็ถามแค่นี้นะแต่จริงๆนะผมจะให้ความรู้แบบเบื้องต้นนะคือปาล์มอ่ะใช่มันมีทั้งพันธุ์ชนิดที่ว่าดีสุดยอดมาเป็นลำดับถ้าเรียงมานะถ้าจะลำดับมันออกมา1 2 3 4 5 6นี่แหละนะมันต้องมีพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็รองลงมาอันนี้มันก็อยู่ที่ว่าราคาเหมือนกันปาล์มที่ต้นเขาดีการผลิตมาดีมาตรฐานเขาดีนะเขาก็ขายแพงยิ่งปาล์มที่เขาผลิตมาจากการเพาะเนื้อเยื่อนะต้นหนึ่งเดี๋ยวนี้อาจจะตกไป600-800ไปประมาณนู้นสูงแต่ถ้าปาล์มที่ได้มาจากการเพาะเมล็ดราคามันก็ต่ำทีนี้การพัฒนาพันธุ์ปาล์มอยู่นี่โอ้เขาทำกันมาทดสอบกันมาเอา ต้นพ่อจากพันหนึ่งต้นแม่พันหนึ่งเอามาผสมแล้วเอามาปลูกแล้วก็มาดูต้นที่ว่าให้ผลผลิตคงที่ทลายใหญ่น้ำหนักดีแล้วก็เป็นต้นที่ว่าสมบูรณ์อะไรแบบนี้เนี่ยเขาก็จะคัดเมล็ดพันธุ์พวกนี้มาเพื่อที่จะมาเพาะเป็นกล้าหรือว่าจะขายเมล็ดทีนี้เท่าที่ผมหาข้อมูลอยู่ก็จะเจอนะในเมืองไทยเราก็มีบริษัทใหญ่ๆอยู่ประมาณสัก 4-5 บริษัทนะที่ผลิตทั้งกล้าปาล์มและเมล็ดปาล์มทั้งขายภายในประเทศและก็ส่งออกนอกประเทศนะอันนี้ยกตัวอย่างสักหนึ่งบริษัทเขาใหญ่มากก็เป็นบริษัทยูนิวานิชเนี่ยนะที่ข้อมูลที่ผมเคยค้นและเคยเจอนะเขาผลิตมันกล้าปาล์มปีประมาณสัก2 ล้านกล้าซึ่งขายทั้งในประเทศและก็ส่งออกเพราะนั้นกระบวนการผลิตของเขานะจะต้องได้รับการ รองรับเหมือนอย่างถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมมันก็ได้มก.มาคือได้มาตรฐาน ในการผลิตหรือว่าระบบขั้นตอนเทคโนโลยีในการผลิตถ้าด้านอุตสาหกรรมก็ที่เขาบอกว่าได้ ISO 9000อะไรเนี่ยนี่ก็จะได้ใบรับรองพวกนี้มาแล้วก็สุดท้ายก็เหมือนกับยานี่แหละเราก็ต้องมีอย.มารับรองว่ายานี้ผ่านการตรวจสอบแล้วว่ามีคุณภาพไม่มีโทษเอามาใช้กินรักษาโรคได้นี่คือกระบวนการปาล์มก็เหมือนกันปาล์มก็มีไอ้หน่วยงานสากลที่ให้การรับรองว่าคุณใช้เทคโนโลยีในการผลิตการทำของคุณเนี่ยเขาก็จะออกใบรับรองมาแล้วก็ทางเมืองไทยเราก็มีส่งกรมส่งเสริมการเกษตรเขาก็ไปตรวจสอบว่าเออนี่เขาผลิตมาถูกต้องมาตรฐานเขาก็ให้ใบรับรองมาเนี่ยแหล่งผลิตเท่าที่ผมรู้ก็มีประมาณสัก 4-5 บริษัทใหญ่ๆนี่เลยนะที่เขาทำแล้วก็ได้มาตรฐาน ทีนี้ไอ้แปลงปาล์มเล็กๆที่ปลูกขายกล้าปาล์มกันที่ คนที่คิดว่าจะปลูกปาล์มแล้วก็ไปซื้อนะเขาก็ไปซื้อเมล็ดพันธุ์มาจากบริษัทใหญ่ๆพวกนี้แหละที่ผลิตเม็ดขายแล้วก็ผลิตกล้าขายบางคนก็ไปจองเมล็ดมาเพาะในแปลงของเราเองเนี่ยทีนี้ปัญหาเรื่องปาล์มเมื่อก่อนตอนสมัยผมปลูกปาล์มก็ปี61นะตอนนั้นน่ะกล้าปาล์มมีตามแปลงนะโอ้โหเต็มไปหมดนะไม่จองก็ยังได้แต่ผมจองแล้วก็ปาล์มที่มีในแปลงนั้นจะมีอายุ10เดือนเป็นอย่างต่ำ10เดือน12เดือน15เดือน18เดือนมีเลยเพราะตอนนั้น คนยังปลูกปาล์มกันยังไม่มากเพราะนั้นการคัดเมล็ดพันธุ์การทำอะไรนี้ก็คือยังเป็นที่น่าเชื่อถือคือทำกันแบบคุณภาพแต่หลังๆที่ฟังข่าวกันมานะ
ผมแค่ข้อมูลนิดนึงตอนผมปลูกปาล์มตอนนั้นตัวเลขที่ผมเคยค้นเจอนะเขาบอกมีพื้นที่ปลูกปาล์มในเมืองไทยประมาณ5ล้านกว่าไร่แต่ปัจจุบันนี้มีตัวเลขมันขึ้นไปที่6ล้านกว่าไร่เพราะนั้นพื้นที่ปลูกปาล์มในช่วง4ปีที่ผ่านมานะมันมีพื้นที่ปลูกปาล์มเพิ่มขึ้นไปประมาณ1ล้านไร่อ่ะทีนี้พอใน1ล้านไร่นะผมจะเล่าไว้นิดนึงตอนที่ผมปลูกปาล์มปี61นะตอนนั้นปัญหาเรื่องปาล์มนะไปซื้อที่ไหนก็มันจะได้ของที่ว่ามีคุณภาพเพราะว่าความต้องการของคนมันอย่างน้อยแต่พอมาในปี62ผมจำได้นะ63ปาล์มตอนนั้นเริ่มลดราคานะคนก็ไม่นิยมปลูกกันเพราะว่าผมจำได้เลยไอ้นี่เป็นเรื่องจริงเลยผมเคยไปนั่งทานอาหารแล้วปรากฏว่ามีคนซื้อปาล์มก็โทรศัพท์คุยนะตอนนั้นราคาต้นที่ว่าเขาขายต้น120คือปรากฏว่าขายกัน60บาทเลยคือซื้อ1แถม1กันเลยว่านั้นเลยนะคือตอนปาล์มลดราคาอยู่2บาทกว่านะเกษตรกรตามสวนปาล์มในปี62 63นี่ขาดทุนกันย่อยยับเลยนะครับเพิ่งมาปี64นี่แหละปาล์มมันเริ่มขึ้นแต่ระดับ4บาทปาล์มผมเริ่มมีทลายได้ขายแล้วก็ได้ทันปาล์มตอนราคา4บาทและปาล์มก็ขึ้นมาตลอดเลยจาก4บาทก็ไม่ลงนะขึ้นมาจนถึงจุดสูงสุดอยู่12บาทโอ้12บาทก็คือช่วงปี65ปาล์มขึ้นอยู่ปีเศษๆคือปี64แล้วก็มาปี65นี่ถึงตอนนี้ลงนะครับปาล์มนี่ลงมาเหลือ4บาทกว่าและตอนนี้ก็คือในราคาตลาดก็จะขึ้นไปจะแตะอยู่6บาทนะเพิ่งเริ่มขึ้นทีนี้ผลปรากฏว่าคนหันมาปลูกปาล์มกันเยอะเพราะว่าพืชเศรษฐกิจตัวอื่นไม่ว่ายางไม่ว่าอะไรนะคือมันราคาตกต่ำหมดทีนี้ในข้อมูลที่เกษตรกรฟังมาศึกษามาเข้าใจมาสรุปความได้ว่าถ้าปลูกปาล์มยังไงก็ยังได้เม็ดเงินมากกว่าปลูกยางเพราะนั้นคนก็โค่นยางมาปลูกปาล์มกันเยอะเพราะนั้นโดยตัวเลขที่ผมค้นพบโดยประมาณนะในช่วงปี61ที่ผมปลูกปาล์มประมาณ5ล้านกว่าจนมาปี64ตอนนี้นะก็ปี65นี่มันก็เพิ่งเริ่มปลูกตัวเลขมันยังไม่ได้เก็บรวบรวมในเป็นสถิติในข้อมูลของทางราชการนะตอนปาล์มก็เพิ่มขึ้นเป็นประมาณสัก 400,000 ไร่ซึ่งถือว่ามากทีนี้เรามาดูตัวเลขนะผมก็ไปดูตัวเลขแหล่งที่ว่าผลิตกล้าปาล์มมันเยอะๆก็ยกตัวอย่างของศูนย์วิจัยปาล์มสุราษฎร์ธานีซึ่งผลิตเป็นปาล์มสุราษฎร์1ถึงสุราษฎร์9ตอนนี้นะก่อนหน้านู้นนี่ผมดูตัวเลขนะเขาผลิตอยู่เมล็ดพันธุ์กล้าปาล์มเนี่ยเขาผลิตขายอยู่ประมาณเฉลี่ยนะผมว่าปีนึงก็ประมาณสัก500,000เม็ดนะเพราะผมไม่ได้ข้อมูลตัวเลขของเขาเมื่อปี60162อ่ะเขาผลิตเม็ดได้1ล้าน5แสนเม็ดแต่ถ้าเรามาเฉลี่ยก็3ปีนี่ก็คือให้ปีละ5แสนเม็ดแล้วก็ต้นกล้าเขาก็ผลิตอยู่ประมาณ6แสนกล้าเองนั่นคือที่ผ่านมาแต่ข้อมูลปัจจุบันที่ผมฟังนะปรากฏว่าเมื่อวันที่19-20สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยที่สากลที่เขาเรียกว่าโกฮกอะไรสักอย่างที่สุราษฎร์ธานีก็มีการจัดบูธจัดสัมมนาเชิงวิทยาการเกี่ยวกับเรื่องปาล์ม2วันนะก็มีบริษัทใหญ่ๆที่ผลิตเม็ดกล้าปาล์มแล้วก็ขายปันปาล์มอะไรเนี่ยเขาก็ออกบูธกันนะแล้วก็มี
จ้าหน้าที่ของบริษัทอาร์ดีอาร์ดีอังกฤษต้องไปทำกล้าปลามันอยู่เขาก็ขายเขาก็จะสัมภาษณ์กันแต่ละบูธแต่ละบูธนะปรากฏว่าข้อมูลที่ฟังนะบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผลิตเม็ดกล้าปลามนะหมดไม่มีขายในท้องตลาดยกตัวอย่างก็คือเอาบริษัทเดียวยกตัวอย่างก็คืองานดีของอยู่นี่วันนี้อีกนะที่เขาเคยมีข้อมูลที่ว่าเขาผลิตแต่เป็นปีละ2ล้านกล้า2ล้านเม็ดอะไรประมาณนี้นะปรากฏว่าปัจจุบันนี้ผมไปดูข้อมูลล่าสุดเลยค้นข้อมูลเมื่อคืนปรากฏว่าตอนนี้นะกล้าปาล์มเขาเนี่ยถ้าว่าเกษตรกรอยากจะปลูกแล้วก็ไปจองเขานะปี66ตอนนี้เต็มแล้วนะนี่เรายังนั่งอยู่ที่ปี65นะแต่ปี66ของเขาเต็มแล้วไม่มีกล้านะถ้าไม่จองก็คือหมดแล้วถ้าจะจองวันนี้วันที่ผมพูดเนี่ยนะก็คือไปได้กล้าปาล์มของปี67แล้วนะนี่ถามว่าความต้องการของเกษตรกรมาหันมาปลูกปาล์มมากมั้ยมากและที่มาดูตัวเลขของศูนย์วิจัยปาล์มสุราษฎร์ธานีนะปรากฏว่าที่ผมเคยพูดว่าเขาเคยผลิตเม็ดกล้าปาล์มอยู่ประมาณปีสัก 500,000 เมล็ดนะปรากฏว่าข้อมูลที่เขาให้กับสื่อของงานดีที่ไปสัมภาษณ์นะปรากฏว่าปีนี้นี่มีคนสั่งเมล็ดจองกล้าเมล็ดเขาไปปลูกนะไปเพาะ 700,000 กล้าทีนี้พอ 700,000 กล้ามันเกิดปัญหาว่าเขาผลิตไม่ทันนะจากที่เขาเคยผลิตกันมาประมาณ 500,000 นี่โอ้ยคนไปจองกันมากแล้วเขาบอกว่าไอ้ตัวเลขที่จองนะที่ขึ้นทะเบียนกันไปแล้ว 700,000 เม็ดเนี่ยนะเขาจะส่งมาเล็กกล้าให้ได้หมดจริงๆอยู่ไปปี67นู่นอันนี้คือเล่าให้ฟังว่าเห็นการพัฒนาการของวงการปาล์มบริษัทที่ผลิตเมล็ดปาล์มกล้าปาล์มและก็ความสนใจของคนที่เข้าไปปลูกปาล์มโอ้มันมากจนแบบบริษัทใหญ่ๆก็ไม่มีเม็ดขายแล้วก็ทางราชการเราถูกวิจัยก็ผลิตเม็ดไม่ทันทีนี้วันนี้ก็มันเกิดปัญหาอยู่นะก็ผมก็มาฟังอะไรฟังมาจากที่โอฮอกที่เขาคุยกันเรื่องปัญหาเรื่องมันปาล์มที่ไม่มีคุณภาพนี่เลยนะออกมาขายในตลาดกันนั้นแล้วก็แพงด้วยจากที่ว่าเมล็ดปาล์มที่คุณภาพเขาขายอยู่ประมาณ160นะเมล็ดปาล์มที่ขายในตลาดตอนนี้มันอยู่ไปที่190 220นะแล้วก็เป็นพันกล้าปาล์มที่แบบขายไปตามในสื่อออนไลน์นะแล้วไม่ต้องจองแล้วก็สั่งส่งทั่วไทยเลยทีนี้ก็คนที่เขาอยู่ในวงการปาล์มมืออาชีพที่บริษัทใหญ่ๆที่เขาทำปาล์มแบบคุณภาพกันอยู่นะเขาก็เป็นห่วงเกษตรกรนี่แหละนะว่าชาวบ้านที่นิยมหันมาปลูกปาล์มก็กลัวว่าชาวบ้านที่ไปซื้อเมล็ดปาล์มนะจะได้ปาล์มที่ด้อยคุณภาพทีนี้ถามว่าด้อยคุณภาพยังไงนะคือแหล่งปาล์มที่ขายในออนไลน์ตอนนี้นะชาวบ้านที่สั่งซื้อเป็นมาหรือว่าไปซื้อที่แหล่งเขาเลยนะโดยที่ไม่รู้ว่าต้นตอของเมล็ดกล้าเขาได้มาอย่างไรนะได้มาจากไหนนะแล้วก็มีการโฆษณากันว่าพันมาเลย์บ้างพันอินโดบ้างนะทีนี้ถ้าพวกที่อยู่ในวงการปาล์มนะเขาบอกว่าถ้าอินโดนะอินโดเขาไม่มีเขาไม่ขายนะกล้าปาล์มหรือเมล็ดปาล์มอะไรนี้รู้สึกว่าเขาจะไม่ขายนะถ้าผมฟังมานะไอ้ที่เขาบอกว่าเออพันกล้าปาล์มมาจากอินโดอะไรแบบนี้อินโดไม่ขายกล้าพันที่เขาคุยนะพวกที่อยู่ในวงการที่ว่าถ้าขายไอ้ที่ว่าทำกับเรื่องพันปาล์มเมล็ดปาล์มนะและก็ปาล์มตอนนี้ที่ว่าโพสขายกันก็คือปาล์มที่คนนิยมปลูกกันนะดังๆกันเป็นสายพันธุ์จากมาเลย์นะก็ยกตัวอย่างว่ายังกัมบิก็เป็นสายพันธุ์ที่ดังของทางมาเลย์และก็กาลิก600อะไรพวกนี้นะมันเป็นสายพันธุ์ที่ว่าเขาปลูกแล้วก็ผลผลิตก็ดีนะก็เป็นที่นิยมเนี่ย
และมีอีกหลายสายพันธุ์นะเนี่ยสายพันธุ์พวกนี้มีมาเพาะมาปลูกมาขายกันเยอะมากและบางสายพันธุ์นะมันมีอะไรผมก็ฟังมานะโคเดนโตโยต้าอะไรพวกนี้นะซึ่งสายพันธุ์นี้จริงๆเป็นต้นตอเป็นสัญชาติไทยเลยนะแต่มันก็มีบอกว่าเอามาจากมาลงมาเลยอะไรนะซึ่งคนที่รู้เท่าไม่ทันนะถ้าไปหลงไปซื้อไปหาพันกล้าปาล์มมาปลูกนะถ้าไม่ได้พันกล้าปาล์มที่มีคุณภาพนะก็ผมยกตัวอย่างเท่าที่ผมพอมีข้อมูลนะถ้าในเมืองไทยก็มีอยู่5 6บริษัทใหญ่ๆนะที่เขาผลิตกล้านะแต่ผมก็เล่าให้ฟังแล้วนะคนพวกนี้เขาไม่มีกล้าที่มีก็คือโดนจองหมดแล้วเมล็ดที่มีก็ไม่มีไอ้ชนิดว่ามีนะต้องจองกันทั้งนั้นแหละจองชนิดล่วงหน้าจองปีนี้ได้ปีหน้ากันทั้งนั้นเลยนะผลิตกันไม่ทันเมล็ดก็ผลิตไม่ทันนะก็ปาล์มที่ปลูกผมดูชนิดก็มีอยู่ประมาณสัก10กว่าชนิดนะมันก็มีสายพันธุ์ปาล์มจากมาเลแล้วก็ของในไทยที่ว่ามาปรับปรุงสายพันธุ์กันเองของบริษัทใหญ่ๆเหมือนอยู่นี่มานี่อะไรก็แล้วแต่นะหรือสายพันธุ์ปาล์มจากศูนย์วิจัยสุราษฎร์นะแล้วก็มีอีกสายพันธุ์ปาล์มหนึ่งก็มาจากคอสตาริก้ามาจากอเมริกาใต้เนี่ยนะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ว่าสั่งมาเล่นมาจากนอกซึ่งพวกนี้หมายความว่าไม่มีแล้วก็พันธุ์พวกนี้นะถ้าเป็นพันธุ์มาจากคอสตาริก้านะในตลาดไม่ค่อยมีขายนะในตลาดในออนไลน์อะไรนี้ไม่ค่อยมีขายเพราะปาล์มพวกนี้แพงนะแต่ปาล์มที่มีขายที่ในออนไลน์ตอนนี้ไอ้ที่เขาบอกว่าปาล์มทักแชทนะหมายว่าสนใจก็ทักแชทกันมาสนใจถ้าอร่อยคุยกันตกลงก็มาส่งถึงที่หรือไปนะราคาก็สูงนะซึ่งที่มาที่ไปก็ไม่รู้แต่ในการโฆษณาขายเขาบอกว่ามีใบรับรองนะมีแปลงพันธุ์ที่ได้รับอนุญาตจากกรมส่งเสริมการเกษตรถูกต้องมีใบรับรองสายพันธุ์ที่ว่าเอาไปขอทุนในการปลูกปาล์มได้อะไรเนี่ยถูกต้องตามระเบียบนะแต่จริงๆนะตรงนี้นะที่ผมดูมานะมันมีเทคนิคไอ้เรื่องไอ้เอกสารตรงนี้บางทีมันก็ไม่น่าที่จะพอกันแค่นี้นะคือใบรับรองแปลงเงินมันเข้าไปขออนุญาตกันมาได้แต่ว่าเขาทำมาตั้ง 4-5 ปีกันมาแล้วนะเขาก็ขอมาเขาก็ต่อใบอนุญาตกันมาแต่สำคัญตรงที่ว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยว่าวันนี้ที่เขาเพาะนะเขาได้เมล็ดพันธุ์มาจากไหนเท่านี้แต่ถ้าเมล็ดพันธุ์ที่ในบริษัทใหญ่ๆที่เขาทำเป็นมืออาชีพทำกันมา50ปีมาแล้วนะเขาก็บอกของเขาเลยว่าเขาไม่มีไม่พอศูนย์วิจัยก็บอกโอ้ที่จองไว้แล้วก็ปี67ยังถึงปี67นะที่ผลิตให้กับผู้ที่จองอ่ะที่รับจองกันไปแล้วอ่ะนู่นต้องรอถึงปี67นะแล้วเหมือนอย่างไอ้ยูนิวันนี้ผมที่บอกนะตอนนี้พันกล้านะไม่ใช่เมล็ดนะพันกล้าที่ได้จะไปซื้อบริษัทเขานะถ้าอยากจะปลูกปี66เนี่ยนะนี่เรายังไม่ไป66เนี่ยตอนนี้เต็มแล้วไม่ดีแล้วเพราะนั้นบริษัทใหญ่ๆเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะเขาไม่มีแม้แต่บางบริษัทที่ว่านำปาล์มมาจากมาเลเซียซึ่งในนามของอะไรนะผมก็ไม่จำหรอกชื่อบริษัทเขานะที่มามีแปลงเพาะแล้วก็มาจำหน่ายปันกล้าอยู่นะของเขาก็ไม่มีแล้วก็ถ้าเป็นแปลงปาล์มที่ครบเขาทำคุณภาพจริงๆนะก่อนที่เขาจะเปิดรับจองไงนะเขาจะต้องได้เมล็ดพันธุ์มาก่อนไม่ใช่ว่าพอปีนี้ปลูกปาล์มปีนี้เสร็จขายไปเสร็จนะแล้วก็คนที่จะไปจองพันธุ์ปาล์มแต่ละชนิดนะเขาไม่เปิดรับจองนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาต้องดูเมล็ดพันธุ์ก่อนว่าเขาไปสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์มาจากบริษัทที่นำเข้าหรือบริษัทที่ว่า
พัฒนาสายพันธุ์ในเมืองไทยที่ว่าเป็นยักษ์ใหญ่คุมอยู่ในธุรกิจเรื่องปลาล์มนี้นะว่าเขาสั่งจองไป100,000 เม็ดสมมติเขาก็ไม่รู้ว่าจะได้100,000 เม็ดไหมบางทีเหมือนที่บอกไงผลิตไปไม่ทันเขาอาจจะได้50,000 เม็ดตอนนั้นก็ไม่กล้ารับจองก็จะเปิดรับจองเมื่อเขาได้มาได้พันมาแล้วว่าถ้าได้50,000ก็จองกันมาจบ50,000คือจบนี่คือไอ้พวกที่ว่ามืออาชีพมาตรฐานเขาก็ต้องทำแบบนี้นะแต่วันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงว่าในเมื่อคนนิยมปลูกปลาล์มกันมากแล้วก็มันอาจจะมีพวกที่ว่าหัวใสที่ว่าเอาเปรียบกับสังคมนะหรือไม่รับผิดชอบอ่ะเอาแต่ประโยชน์อ่ะก็ไม่รู้เอาเมล็ดพันธุ์ปลาล์มมาจากไหนยังไงแล้วก็มาเพาะมาขายนะซึ่งไม่ต้องสั่งจองแล้วก็มีเอกสารรับรองให้หมดนะซึ่งคนที่อยู่ในองค์การที่เขามีความรู้โอ้ว่าแค่นี้ไม่พอเขาก็ให้วิธีการนะครับว่าถ้าว่าคุณจะไปซื้อจากแหล่งที่ว่าอาจจะมีแปลงขายอยู่ทั่วไปในแต่ละจังหวัดนะเขาแนะนำว่าขอดูหลักฐานเอกสารนะว่าซื้อไม่ได้พันมาจากไหนทีนี้ถ้าเขาซื้อไม่ได้พันมาจากบริษัทที่ว่ามาตรฐานอยู่สัก4-5 บริษัทที่ผมยกตัวอย่างนะแต่ผมไม่เอ่ยชื่อนะคุณถ้าว่านี่ไปขอดูมันก็จะต้องมีหนังสือบริษัทของเขาที่มาตรฐานคือคำว่าระบบบริษัทโอ้เขาทำมา40-50 ปีนะเขาก็มีเอกสารให้มาว่าขายเมล็ดพันธุ์ปลามาให้กับแปลงของใครจำนวนเท่าไหร่กี่เม็ดแล้วให้มาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะแล้วนี่ถ้าว่าคุณเข้าไปในแปลงปลาพวกนั้นถ้าคุณไปดูหลักฐานถ้าคุณไปเดินดูแปลงเขานะแล้วคุณก็ไปใช้วิจารณญาณตรงนั้นว่ามันจะใช่ไม่ใช่เหมือนคนที่เขาแนะนำมายกตัวอย่างว่าเขาสั่งปันเมล็ดปลามาพันนี้ที่คุณจะไปซื้อแต่พอคุณดูเอกสารเขาได้เมล็ดกันมาแค่10,000 เมล็ดเองก็คุณไปดูในแปลงเขาที่ว่าของเขาอ่ะมันจะมี10,000 หรือว่า 20,000 เมล็ดลองกะนะหรือว่าถ้าคุณดูเอกสารว่าเฮ้ยปาล์มนี่ที่เขาปลูกกันอยู่ตั้งแต่เพาะขายนะมันอยู่กับ8-10 เดือนนี่นะแต่ตอนนี้ปาล์มขายกันเร็วมาก5 เดือนก็ขายแล้ว6-7 เดือนขายแล้วคนก็โอ้โหไปแย่งกันซื้อนะซึ่งอันตรายมากยิ่งปาล์มอายุน้อยเท่าไหร่นะเราก็จะได้ปาล์มที่ร้อยคุณภาพมามากตอนนั้นเพราะว่าปาล์มเขาจะคัดแยกปาล์มที่ด้อยนะพอปาล์มที่ด้อยนะในช่วงตั้งแต่พ่อมาเล่นจนมาถึง3 เดือนนี่มันไอคนที่เขาพ่อมาเล่นมืออาชีพเขาจะรู้แล้วตัวนี้ด้อยนะเขาก็จะแยกแล้วก็พอโตอีกช่วงก่อนจะถึงกำหนดขายนะอาจจะเป็น8-10 เดือนแล้วแต่นะเพราะเขารักษาคุณภาพนะเขาก็จะคัดฟาร์มที่ด้อยคุณภาพออกอีกอย่างน้อยเขาคัด2 รอบเพราะนั้นเราไปซื้อมาก็อย่างน้อยก็ได้ผ่านการคัดกรองของคนตำ แปลงเพราะขายกล้าปาล์มที่มืออาชีพนะเขาก็กันกรองให้เราประจบแต่ไม่ว่าเขาจะกันกรองยังไงนะไปถามคนที่ถูกปาล์มมาแล้วนะทุกสวนมันก็จะติดมา 1% 2% ก็แล้วแต่นะติดมาคือปาล์มด้อยคือคัดยังไงมันยังติดพลาดนะก็เด็กที่อยู่ในแปลงบางทีก็จะไม่ได้คัดกันแบบ 100% นะคัดกันแบบไม่ละเอียดหรอกนะมันก็ยังติดไอ้ปาล์มที่ว่าไม่มีคุณภาพด้อยเหมือนที่สวนผมปลูกไปก็ยังมีติดอยู่หลายต้นอยู่นะทั้งที่ว่าได้ผ่านการคัดกรองมาแล้วนะแต่ปาล์มตัวนี้อันตรายมากโอ้โหอายุ5-6 เดือนที่บอกขายกันแล้วนะทีนี้ปาล์มนะอย่างน้อยๆมันต้องได้สัก10 เดือนคือ10 เดือนหรือว่าปาล์มมันจะบอกถึงลักษณะของต้นที่ปกตินะต้นด้อยนี่เขาจะคัดออกไปก่อนหน้านั้นเลยนะทีนี้ปัญหาสำหรับคนที่ทำแปลงเพาะที่มาปลูกปาล์มกันใหม่ทำมาขายใหม่ซึ่งประสบการณ์ใหม่นะท่านก็ต้องไปเช็คบางทีบางแปลงนะทำมากี่ปีสมมติว่าทำมา5-6 ปีนะผมบอกว่าความรู้ในการเพาะการเลี้ยงการคัดการแยกก็ยังไม่เก่งเหมือนกับไอ้แปลงปลาที่เขาทำมาเป็น20-30 ปีนะ
แล้วยิ่งถ้าเป็นแปลงตามที่ขึ้นมาใหม่ๆโอ้ขึ้นกันมาใหม่ๆเยอะมากเลยถ้าท่านเข้าไปอยู่ในสื่อเข้าไปอยู่ในไอ้กลุ่มปลูกปาล์มอะไรต่างๆนะตอนนี้โอ้โหโคตรกันนะจนถึงทุกวันนี้เนี่ยยังโคตรขายกันนะเลยผมก็ตัดสินใจว่าเออเราก็เข้าไปค้นหาข้อมูลดูเรื่องปาล์มอยู่ตลอดก็เราทำสวนปาล์มนะก็สี่ห้าปีนี้ก็คือดูหาข้อมูลกันมาตลอดเพราะเราเห็นข้อมูลเราก็โอ้โหน่าตกใจนะและอีกอย่างนะผมก็ทำคลิปมา10กว่าตอนแล้วให้ความรู้เรื่องปาล์มมาตั้งแต่การจับปาล์มเริ่มตั้งแต่นับ1ถึง100เลยทำกันแหละเกือบครบวงจรไปแล้วก็วันนี้มาคิดเออน่าจะทำไอ้คลิปนี้ให้คนที่คิดจะปลูกปาล์มนะต่อไปไอ้คนที่ปลูกไปแล้วนี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะแต่ก็เอาความรู้นี้ไปบอกเพื่อนเพื่อนญาติญาตินะบอกว่าวันนี้นะมีหลักกันนิดเดียวนะก็คุณต้องตัดสินใจให้แน่ว่าปาล์มที่คุณไปซื้อไปปลูกไปหามาจากแหล่งนะต้องเชื่อถือได้จริงๆทีนี้ถามว่าเชื่อถือได้ยังไงนะคุณก็ต้องไปคุยไปศึกษาไปดูที่แปลงเขาสิว่าแปลงเขาทำกันมานานแล้วยางแปลงก็มาสถานไหมระบบการทำงานของเขาว่ามีกฎเกณฑ์ดีไหมเออมีความพร้อมดีไหมและก็ไปดูเอกสารเขาว่าเออคุณได้เมล็ดพันธุ์มาจากไหนนะแล้วก็ไปดูวันเดือนปีว่าเออเมล็ดพันธุ์ได้มาจำนวนกี่เม็ดแล้วก็กับของที่มีอ่ะนะมันน่าจะใช่ไหมกับเอกสารบางทีมันสวมกันได้อ่ะพูดให้ว่าสวมเราซื้อปลามาได้แค่ 5,000 เม็ดแต่ว่าคือไงเราอยากได้เงินเยอะนะเราก็ไปซื้อเมล็ดปลามาจากไหนไม่รู้ที่เขาขายกันนะซื้อไปสักหมื่นสองหมื่นเม็ดแล้วเราก็มาขายแล้วก็มาบอกเนี่ยหลักฐานเรามีนะบางคนก็ไม่ได้ดูนี่ก็พูดกันตรงผมไปซื้อปลาผมก็ไม่ได้ดูนะเขาก็ถ่ายเอกสารไม่หมดกันนะว่าปันปันแต่ผมมามั่นใจเพราะปลาผมถึงซื้อเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มาจากนอกเพราะนั้นระบบการค้าระหว่างต่างประเทศนะซึ่งแล้วก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ว่าราคาสูงนะแล้วคนขายเขาก็ต้องรักษาคุณภาพเขานะแล้วเขาก็ไม่ได้ทำพันธุ์อื่นนะเขาทำแต่เมล็ดกล้าปาล์ม3 2 3ในนี้ทั้งนี้เนี่ยคือเป็นพันธุ์ของออสตาลิกาเป็นตระกูลคอมแพกอ่ะเออที่ผมก็ไปได้มาจริงๆความรู้ที่ผมคุยวันนี้นะตอนที่ผมไปตัดสินใจซื้อปาล์มครั้งแรกนะยังไม่มีความรู้นี้แต่ก็เป็นความโชคดีเหมือนที่บอกนะเมื่อก่อนมันยังไม่มีปัญหาตรงนี้ปัญหาเนี่ยเพิ่งมีมาปี64นี่แหละ64เริ่ม65นี่แหละแล้วก็เกษตรกรถ้าว่าไม่มีความรู้แล้วก็ผีผามนะแล้วก็ไปฟังอะไรมาจากคนที่ไม่มีความรู้จริงๆนะไปได้ปันปาล์มที่ไม่มีคุณภาพก็คือบอกกันตรงๆว่าเมื่อคุณได้ของที่ไม่มีคุณภาพนะนี่จะพูดว่าไม่ใช่ของปลอมนะแต่ของที่ได้คือไม่คุณภาพคือการคัดเมล็ดพันธุ์ของเขาไม่ได้คุณภาพมาก็ยกอย่างเหมือนที่ว่าไอ้บริษัทใหญ่ๆคนใดก็ทำขายนะเขาก็มีแปลงปาล์มเขาเป็นหมื่นๆไร่แล้วก็คัดต้นพันธุ์ของเขาที่ว่าต้นสมบูรณ์ต้นที่ให้ลูกจะเสมอทลายใหญ่ลูกดกอะไรของเขาเนี่ยแล้วก็คัดเลือกเมล็ดพันธุ์มาจากต้นแม่ของเขาที่ว่าสมบูรณ์เนี่ยแล้วก็เขามาพัฒนามาทำของเขาจนได้มาตรฐานจนเป็นแปลงปาล์มเขาที่เขาทำขายกันไปข้างนอกอ่ะนอกประเทศด้วยนั่นแหละคือความมาตรฐานที่เขาทำอ่ะแต่ถ้าว่าคนมือใหม่บางทีเราไปถึงอยากจะมีความรู้เพราะกล้าปาล์มเป็นมีเงินมีที่ดินนะแล้วก็ไปสั่งซื้อเมล็ดปาล์มมาจากไหนไม่รู้บางทีคนพวกนี้นะเราต้องเข้าใจนะเขาก็ไม่ได้มาหลอกเราหรอกไอ้แปลงปาล์มที่ว่าเพราะนะก็เขาก็ไม่รู้ไม่มีความรู้พอนะแต่คนที่มีความรู้ที่หลอกเราจริงๆก็คือไอ้คนที่เก็บเม็ดปาล์มมันแหละ
เห็นเขารู้เลยว่าเขาไปเก็บเม็ดปาล์มมันยังไงเก็บเม็ดปาล์มไหนได้คุณภาพไม่ได้คุณภาพหรือว่าเขาจะมาต้มมาหลอกเราเนี่ยนะแล้วก็ไอ้คนของเรานี่นะอาจจะมีส่วนรู้กับไอ้คนที่เก็บในชุดแรกเริ่มต้นนะก็อยากได้เงินแต่ไอ้คนหลังๆที่มาอันดับ3 4 5นะบางทีไม่รู้อ่ะก็งั้นนะพออยากจะเพราะความขายเห็นก็โอ้โหคนนิยมปลูกปาล์มมากเขาก็มีความรู้เรียนมาทางเกษตรเพราะปาล์มเป็นมีเงินมีแปลงมีเครื่องไม้เครื่องมือลงทุนได้แล้วก็เห็นกำไรนะก็สั่งเมล็ดพันธุ์กันมาโดยที่ว่าไม่มีความรู้นะบางทีคนที่เพาะขายอยู่ดีเขาไม่ได้รู้เรื่องหรอกเขามีแปลงจริงมีขออนุญาตจริงมีใบรับรองพันธุ์จริงนะแต่ว่าบางทีใบรับรองพันธุ์ก็ปลอมที่เขาให้มานะไอ้คนที่เขามีความรู้นะใบรับรองพันธุ์ที่มาโอ้ยมาจากมาเลเซียภาษาต่างประเทศนะนะใครจะไปมีความรู้ไปดูไอ้แค่กระดงกระดาษมันโอ้ยมันดูน่าเชื่อถือก็เอากันมานะก็ทำกันมาเนี่ยทีนี้ถ้าเรานับหนึ่งตรงนี้ผิดนะวิธีการที่ผมเคยทำนะเรื่องปุ๋ยเรื่องจัดการสวนปาล์มอะไรนะคือจบต่อให้ท่านใส่ปุ๋ยถูกต้องวิธียังไงมันก็จบเพราะว่าไงเราได้ปาล์มมาไม่ดีต่อให้เราบริหารจัดการสวนปาล์มที่ถูกต้องทั้งประสบการณ์ทั้งวิธีการที่มันแน่นนะมันก็จบนะผลผลิตเราจะได้ไม่เหมือนกับที่เราได้ปาล์มที่เขาทำมาแบบคุณภาพก็เหมือนกับว่าเราลงทุนไปซื้อมาแล้วซื้อแพงด้วยนะครับปาล์มตอนนี้ขายกันแพงแต่ถ้าเราได้ปาล์มมาไม่คุณภาพนะเราจะได้ผลผลิตที่ต่ำจากตัวเลขที่นักวิการเขาคุยเขาบอกอย่างน้อยเปอร์เซ็นต์น้ำมันนะต่ำไปตั้ง 35% เพราะนั้นตัวเปอร์เซ็นต์น้ำมันก็มันไปเชื่อมกับตัวน้ำหนักตลายปาล์มอะไรทีนี้เมื่อปาล์มที่เราไปได้ที่ไม่คุณภาพนะใน100ต้นนะเราอาจจะได้ตัวด้อยของแม่มันนะ50ต้น25ต้นตัวด้อยของพ่อมา25ต้นแล้วอาจจะได้ตัวที่ว่าใช้ได้มา50ต้นเนี่ยแต่ถามว่าไอ้ปาล์มมันเป็นลูกไม่เป็นแต่มันเป็นแบบอาจจะไม่สม่ำเสมอแต่ลายก็อาจจะไม่ใหญ่มากน้ำหนักก็ไม่มากอะไรแบบนี้แต่ถามว่าการเอามาปลูกสวยงามไม่สวยเป็นลูกเหมือนกับปาล์มอื่นก็ไม่เป็นแต่พอมันถึงจุดที่มันให้ผลผลิตนะเราก็จะไปเทียบเคียงว่าทำไมสวนคนอื่นเขา20ไร่เขาได้ดังเป็น15ตันเราทำไม20ไร่เราได้มา10ตันแบบนี้เนี่ยตรงนี้นะมันก็มีข้อผิดพลาดมาตั้งแต่ว่าถ้าคุณได้ปาล์มมาที่คุณภาพแต่ถ้าคุณใส่ปุ๋ยไม่ถูกต้องจัดการสวนปาล์มไม่ถูกต้องคุณภาพคุณก็ลดแต่ถ้าว่าคุณได้ปาล์มไม่ได้คุณภาพมาคุณจัดการเรื่องปุ๋ยถูกต้องจัดการเรื่องสวนอย่างดีเลยนะปริมาณผลผลิตสวนปาล์มคุณก็ได้ไม่เต็มที่และก็วันนี้ก็ที่มีปัญหาเพื่อถามแล้วจริงๆปัญหาปาล์มที่มันปลอมมันนะมันก็มีมานานแล้วไม่ใช่มีช่วงนี้นะวงการที่เขาทำในธุรกิจเรื่องปาล์มนะเหมือนอย่างปาล์มชนิดพันธุ์ยังกัมบิของมาเลเซียนะซึ่งเป็นปาล์มที่เขายกปลูกนะยังกัมบิ161อะไรประมาณนี้นะโอ้ยเขาบอกว่าปลอมมาเป็น10ปีแล้วเพราะนั้นคำว่ามิจฉาชีพการหากินของสังคมที่เอาเปรียบเกษตรกรเราอะมันมีมานานแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนคือมันไม่มากแต่ตอนนี้โอ้โหก็คนเห่อไปปลูกปาล์มนะเหมือนกับมันเห็นเงินชัดๆอะตอนนี้ก็คือไงเสี่ยงมากเพราะนั้นคลิปนี้ก็อยากจะเอาปัญหาประเด็นนี้แหละใครที่คิดว่าอยากจะปลูกปาล์มก็หาข้อมูลตัดสินใจในการจะเลือกแหล่งปันปาล์มนะต้องได้ปันปาล์มที่คุณภาพจริงๆทีนี้ถามว่าแล้วยังไงได้คุณภาพอ่ะถ้าเนี่ยผมบอกแล้วก็ไปก็ขอดูหลักฐานเขา
เราก็ดูฐานเขาแล้วก็ดูแล้วมันตรงเหตุสมผลไหมก็ได้ไหมกี่เมล็ดพันธุ์ที่เราจะไปซื้อสมมติไงของสุราษฎร์นี่แหละแล้วผมก็ให้ข้อมูลไปแล้วสุราษฎร์เนี่ยคนที่จองมาได้กล้าก็ปี67นู่นคุณจะได้ครบนะที่จองไว้นะแล้ววันนี้ถ้าคุณไปเจอแปลงที่เขาขายพันธุ์สุราษฎร์อาจจะสุราษฎร์หนึ่งสุราษฎร์สองสุราษฎร์7อะไรก็แต่นะคุณก็ขอดูหลักฐานเขาหน่อยว่าคุณซื้อเมล็ดพันธุ์มาจากไหนถ้าคนซื้อมาจากศูนย์วิจัยสุราษฎร์นะมันก็ต้องมีศูนย์วิจัยสุราษฎร์ออกหนังสือให้แล้วคุณต้องดูที่ซื้อมาปีไหนเหมือนว่าคุณจะไปซื้อเมล็ดพันธุ์กล้าปาล์มปีนี้ปี65คุณก็ต้องดูว่าหลักฐานเขาก็ต้องปี65ไม่ใช่เอาหลักฐานปี63ปี64มาซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะว่าไงปาล์มตอนนี้มีเท่าไหร่มันขายหมดไม่พอขายก็จองกันปี66แล้วก็ยังจองกันหมดไปแล้วอ่ะเนี่ยคือเบื้องต้นก็ต้องคิดนี้แต่ถ้าว่าคุณเห็นแค่เอกสารเนี่ยนะก็บอกกันเลยนะตรงๆก็ปลอมกันได้หมดเลยนะไอ้เรื่องแปลงที่ได้อนุญาตจากกรมส่งเสริมการเกษตรนะมันง่ายหรอกครับคุณก็มีที่ดินคุณก็มีอะไรคุณไปยื่นขอเขาก็มาตรวจเขาก็ให้อาหารนี่คือไงแปลงที่ได้อนุญาตแล้วเมล็ดพันธุ์ก็เหมือนกันเนี่ยมันก็มีเทคนิคถ้าคุณได้เมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่ดีนะเราก็ตรวจเช็คกันได้ว่าคุณได้มาจากแหล่งของบริษัทไหนยกตัวอย่างว่าศูนย์วิจัยของสุราษฎร์คุณก็ต้องได้มาจากศูนย์วิจัยไม่ใช่ได้มาจากอื่นถ้าได้มาอื่นก็มันไม่ใช่และทีนี้ถ้าว่าเป็นยิ่งพันมาจากอินโดอีกนะถ้าเขาบอกโอ้ตอนนี้ของเขาพันดีนะพันดังมากนะผมไม่บอกชื่อพันหรอกเป็นของอินโดนะแต่คนที่เขาทำมาค้าขายประกอบอาชีพเรื่องปาล์มวันนี้เขาบอกแล้วว่าไม่มีอินโดก็ไม่ส่งออกพันกล้าปาล์มอะไรเขาก็ไม่มีนะแล้วยิ่งว่าเป็นพันมาเลไอที่ดังๆนะก็บริษัทในเมืองไทยเขาบอกว่าเขายังผลิตไม่ทันเลยนะไอที่ว่าที่ผลิตทันก็คือไงไอคนที่สนใจก็จองไปถึงปี66แล้วหมดกันไปแล้วนะของพันธุราชก็ประมาณปี67ก็ยังผลิตไม่กล้าให้กับแปลงที่ว่าย่อยๆที่มาสั่งจองที่มาเพาะกันตามแต่ละจังหวัดนะมันก็ยังไม่พอส่งก็เลยเพราะนั้นปัญหาก็เรามาคุยกันมาบอกกันสักนิดหนึ่งนะอย่ารีบต่อให้คุณตัดโค่นเตรียมไว้แล้วนะอย่ารีบถ้าคุณได้พันปาล์มที่ผิดมานะคุณก็ต้องมาอยู่กับสิ่งที่ผิดเหมือนที่เขาบอกนะอะไรอ่ะสร้างบ้านผิดคิดจนบ้านพังอะไรนะแล้วมันจะเป็นเรื่องที่เศร้าเพราะว่ามันไม่ใช่วันสองวันนะ25 ปีใส่ปุ๋ยตัดหญ้าจ้างเขาทำนะแต่ผลผลิตเราได้มาไม่ดีแล้วก็เราก็มาเที่ยวบอกเฮ้ยทำไมของเราไม่ดีของเพื่อนเขาดีไปนี่แหละจุดเริ่มต้นสำคัญมากถ้าคุณได้ของไม่ดีมานะมันก็จบนะคลิปนี้ก็อยากจะพูดแค่นี้แหละเพราะว่าเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญแล้วก็คิดว่าคนที่ว่าคิดจะปลูกปาล์มในข้างหน้านะครับเอาประเด็นนี้ไปคิดเองหนักนะอย่าผีผลามอย่าใจร้อนไม่มั่นใจอย่าซื้อนะมีคนมาคุยกับผมนะก็หลังจากผมคลิปก็ขอเบอร์โทรศัพท์นะก็มาคุยนะก็บอกว่าเนี่ยเขาจองกล้าปาล์มมาแล้วตรงนั้นเนี่ยผมก็เล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังนะก็บอกเขามัดจำไว้แล้วนะผมบอกทิ้งเลยมัดจำทิ้งนะเพราะฉะนั้นถ้าได้มาไม่ได้มาตรฐานจริงๆเลยนะคุณก็จะอยู่กับมันอีก25 ปีอะถามว่าขาดทุนไปเท่าไหร่นะยอมทิ้งไปเถอะไม่รู้ว่าเขามัดจำไว้เขาซื้อไว้กี่ร้อยต้นรวมไปละ21 บาทกี่บาทก็ยอมทิ้งไปนะแล้วบอกว่าให้ไปซื้อจากบริษัทที่แน่นอนนะตกลงเขาก็เอานะเขายอมทิ้งแล้วก็ตอนนี้เขาสั่งจองนะกับบริษัทที่แน่นอนเลยที่ทำขายกันอยู่ในเมืองไทยนี่แหละนะอาจจะได้ปี66นั่นแหละนะหรือว่า65ไม่รู้โดยคุยกับผมนะไม่66แล้วนี่65แล้วได้ปี66นะแต่เขาก็ยอมนะเพราะรู้ปัญหาเขาไม่ไหวเว้ยปลอมกันเยอะเพราะตอนนี้เรื่องปลอมมามากจริงๆแต่ว่าเหมือนที่บอกคนที่ทำสื่อมาคุยเรื่องไอ้ปัญหาตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีนะผมก็ฟังมาก็เนี่ยมีอยู่ครั้งสองครั้งที่เขาทำมันที่โคออฟที่19 20 สิงหา
แล้วก็เคยมาจับกันที่หลังครั้งหนึ่งนายกสมาคมปาล์มแล้วก็มีไว้บริษัทที่ผลิตกล้าปาล์มใหญ่อยู่เจ้าหนึ่งที่เมืองตรังแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของจากอาดีเกษตรปันปาล์มของเขานะมาทำคลิปก็มาคุยกันเรื่องปันปาล์มปลอมเลยแล้วหลังสุดที่ข่าวก็ไงไปจับที่กระบี่40,000กล้านะนั่นคือไงเป็นปันปาล์มปลอมหรือความหมายก็คือเป็นปาล์มที่ไม่มีคุณภาพนะแต่จริงๆถามว่ามันมากกว่านี้ไหมมากนะอาจจะจับกันมากกว่านี้แต่ไม่มีข่าวหรือว่ายังไงไม่รู้นะแต่นี่คือน่ากลัวเนี่ยเกษตรกรไทยนี่แล้วอีกปัญหานะปุ๋ยปลอมก็เยอะเออโฆษณากันนะโหน่ากลัวมากนะวันนี้ก็คิดว่าคงพูดเป็นแค่นี้เพราะว่าประเด็นนี้ก็มันไม่มีอะไรต้องพูดมากนะย้ำๆไม่ได้เห็นภาพก็เออไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ว่ามีที่ดินมีเงินแล้วก็ไปซื้อแล้วก็ปลูกแล้วคิดว่าฝันไม่อนาคตว่าปลามันราคาแพงโอ้โหถึงจะได้เงินนะนะก็เหมือนกับว่า ใส่เสื้อปิดกระดุมไม่ได้ปิดนะมันก็ไปกันยุ่งเดี๋ยวจบไปเลยแหละนะผิดพลาดครับก็คลิปนี้ก็เอาแค่นี้ครับ